รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดหรือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับ Take Me Out Thailand ขอเชิญพบกับ2มหาอำนาจแห่งความโสดนาเน็กเกตเสพสวัสดิ์ปานักวงนักอยุธยาและกาละแมพัชรศรีเบญจมาศสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเทคเมียวไทยแลนด์ถูกชะตาทั้งหัวใจเขาบอกว่าคนโสดจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนั่นคือเสียงของความเหงาที่แสนเงียบแต่สุดที่จะโหนกหูเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะฮะรายการของเราเกิดมาเพื่อคนโสดครับนอกจากจะใช้อำนาจแล้วจะได้ใช้อำนาจนั้นทำลายความโสดเพื่อได้พบกับใครสักคนและนำความสนุกความสุขความทุกสิ่งอย่างที่คุณผู้ชมจะได้เฮฮากันทุกสัปดาห์แบบนี้ยังไงล่ะครับและอย่าลืมนะคะว่ารักใครชอบใครเชียร์ใครวันนี้ต้องมาลุ้นกันล่ะค่ะเพราะพวกเธอมีโอกาสสุดท้ายแล้วจริงๆสำหรับซีซั่นนี้ที่เธอจะได้ไม่โสดอีกต่อไปค่ะพวกเธอก็พร้อมอยู่แล้วครับ30สาวโสดของเราชนี่เป็นวันสุดท้ายโอ้โหอย่าพูดอย่างนั้นสิต้องบอกแบบนี้เลยนี่คือปลายทางของซีซั่น6และนี่ก็คือสาวสดรุ่นที่6ที่เราภาคภูมิใจนะฮะปรบมือให้กับตัวเองครับพวกคุณยอดเยี่ยมเอาละต้อนรับสาวสดมาใหม่ในปลายซีซั่นเลยต้อนรับดาวในฐานะที่เรามาถึงต้องใช้คำว่ารอบไฟนอลนะวันสุดท้ายของซีซั่น6หนุ่มสองเรานี่จัดเต็มเหนี่ยวคุณภาพครับแก้วลองดูหนุ่มโสดคนต่อไปใช่มันสไตล์ฮิปฮอปชัดๆ Hey yo what's up Hey what's up yeahWhat's up, Mianari? Yeah. ลืมตาหน่อยก็ดีนะครับมีแค่นี้ครับมีแค่นี้ที่บ้านให้มาแค่นี้ครับไปแหกกระดาษนั้นตาก็ฉีกทำไงอ่ะมองจากมุมไกลนะเปิดกระสวยมาว่าไอ้หนุ่มโสดคนนี้มีคิ้วสี่อันเขาตาหยีหนุ่มโสดเราสองคนก็อยากให้คุณผ่อนคลายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแนะนำตัวให้กับสาวๆแล้วใช้ช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดครับเชิญครับผมณัฐพงศ์พลสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อบอสครับเห็นผมเขินผมอายยิ้มขนาดนี้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสาวๆสวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยครับสาวๆพิจารณาหน่อยสิครับว่าถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดใจไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไปเดี๋ยวมันเพราะว่าถูกใจบอสหรือว่านี่มันเป็นสัปดาห์สุดท้ายยะ
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีคนไหนดับไฟใส่คุณเลยโอ้โหถามสาวๆดูดีกว่าว่าที่เปิดไฟไว้นี่เพราะทิ้งทวนหรือว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีดีจริงๆผมจะใช้โอกาสนี้ต้อนรับสาวโสดคนใหม่นั่นก็คือดาวนะครับผู้ชายคนนี้น่าสนใจยังไงฮะน่ารักดีอะค่ะตี๋เด็กๆอะน่ารักดีตี๋ๆเด็กๆเห็นแล้วก็ชอบอะเอาละจิ๊กกี้นี่ยืนยิ้มฟันขาวขนาดนี้โอ้โหแปลว่าผู้ชายคนนี้นี่ถูกใจใช่เลยนะก็ชอบผู้ชายตีขาวอยู่แล้วชอบผู้ชายตีขาวอยู่แล้วนี่ใช่เลยใช่โอ้ให้ตายฮะวันสุดท้ายของซีซั่นวันนี้เธอมาในแนวสาวล็อกนะฮะ เดี๋ยวมาก่อนมาก่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนโอ้โหแล้วทำไมไม่แตกมาตั้งแต่แรกโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่แล้วหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ารอบแรกเนี่ยโหสาวโสดเปิดไฟกันครบเลยสงสัยแบบว่ากำดีกว่ากำทิ้งทวนเป็นยังไงหรือเปล่าหรือคุณชอบเขาจริงๆแจ็คเก็ตก็เหมือนกันอ่ะตาตีตาโตคู่กันนะโอ้โหแต่ยังไงก็ตามแต่ฮะถือว่าเป็นการปิดซีซั่นที่งดงามนะ30สาวโสดไม่มีใครปิดไฟใส่คุณเลยหนุ่มโสดฮะมาเลยและสาวๆทั้ง30คนลองมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันถึงตอนนั้นจะปิดไฟก็ไม่มีใครว่าเลยนะครับอ่ะชมเชิญค่ะสวัสดีครับผมณัฐพงศ์พลสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อบอยครับผมตอนนี้อายุ23ครับกำลังศึกษาอยู่ที่เนติบัณฑิตทิทยสภาครับผมเลือกเรียนด้านกฎหมายนี้สงสัยก็จะเป็นเพราะพ่อมากกว่าเห็นพ่อเป็นไอดอลคือพ่อผมเป็นทนายความใช่ครับที่ผมเรียนอยู่ทุกวันนี้ผมอยากเป็นผู้พิพากษาเพราะว่าผมชอบความยุติธรรมอ่ะผมไม่ชอบใครเอาเปรียบหรือแบบใครรังแกคนอื่นหรืออะไรเงี้ยผมไม่ชอบมีแต่คนทักว่าไม่เข้าส่วนใหญ่คนก็จะถามว่าเฮ้ยบอสเรียนนิเทศสาขาอะไรผมบอกเขาไปว่าผมเรียนนิติเขาหันหน้ากลับมาควับเลยทำหน้าตกใจแม่งบอสเนี่ยเรียนนิติผมไม่น่าเชื่อเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยดูไม่น่ามีความรู้ขนาดนั้นการแต่งตัวของผมเหรอคงมาจากเด็กๆผมชอบฟังเพลงพวกแนวพวกฮิปฮอปอะไรพวกเนี้ยครับแต่ผมโตมากกว่านี้ก็คงจะลดลงอ่ะคงยังไม่ถึงขนาดนี้ฮะทรงผมหรืออะไรอย่างงี้ก็จะให้มันดูโตขึ้นดูดีขึ้นยังไงก็สาวๆอย่าเพิ่งรีบปิดไฟใส่ผมนะครับให้โอกาสผมก่อนนะดับไป2คนโอ้ยนิดหน่อยแล้ว28คนเป็นหนุ่มฮิปฮอปที่มีความฝันอยากเป็นผู้พิพากษาครับผมตามคุณพ่อครับแต่คุณมีแบบฮิปฮอปสไตล์ลองคิดดูถ้าเราคุณจะต้องว่าความแบบสไตล์ฮิปฮอปเป็นไงเฮ้ยโยรับสารภาพจะเลิศเชิญให้กึ่งหนึ่งแย่แย่แต่ส่วนใหญ่ยังเปิดไฟอยู่นั้นเกิดอะไรขึ้นฝ่ายล่ะผู้ชายคนนี้เขามีแนวชัดเจนสไตล์การแต่งตัวฟังเพลงแบบฮิปฮอปอย่างคุณเนี่ยของคุณแนวไหนหนูมาบ้านๆเลยค่ะพี่ท่านกำลังเข้าสู่เดี๋ยวเออปลายฝนหนุ่มสดคนนี้มาสไตล์ฮิปฮอปเลยเฮ้ยบอยเฮ้ยเฮ้ยเกิร์ลแค่อย่าสุดเลิฟพี่น้องเท่านั้นเองในส่วนกูดูไม่ดีแบบร้องไม่แฟนอ่ะเอาขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาก็ว่าไงอยู่ดีๆผู้หญิงก็กลายเป็นฮิปฮอปใส่อ่ะน่ารักครับไม่มีอะไรนอกจากน่ารักเนี่ยน่ารักนะนอกจากอยากเป็นผู้พิพากษาเป็นนักกฎหมายแล้วเราทราบว่าคุณมีเรียกว่าอาชีพเสริมมีงานอดิเรกด้วยส่วนจะเป็นอะไรนั้นสาวๆฮะลองดูบอกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้เหนือความคาดหมายมากกระชากฟิลสุดๆแต่จะดับไฟก็ไม่ว่ากันเฮ้ยย่อวิทยาคัมออนแมน